เพราะว่าเมื่อกี้โทรศัพท์แบตจะหมดก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปหาเพราะแบงค์เมื่อก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมจะให้ทุกท่านเห็นคือจะรูปเพจหลายคนที่เคยเห็นนะฮะก็อาจจะจำได้ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเราไม่เคยอยู่กันจนจบเลยเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราน่าจะอยู่จนใกล้จบมากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ก็จะมีพระสหายบุญของเราหลายๆท่านนะครับที่กำลังถวายปัจจัยจากกองทุนนิติภาพที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำบุญมาเนี่ยทางสมุนมีชันด้วยนะครับอีกหลายสายบุญนะครับที่มาร่วมกันถวายวันนี้นะครับก็ตอนนี้พระเนี่ยทั้งหมด700กว่ารูปนะครับที่อยู่ที่วัดโมลีโลกยารามแห่งนี้นะครับก็กำลังเข้าแถวกันมาเพื่อที่จะมารับเงินจากกองทุนนิติภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่เราจะได้เห็นกันแบบนี้ทุกเดือนนะครับกองทุนนิติภาพของทางดร.อุทิศสิริวัฒน์นะครับก็จะมาเขาเรียกว่ามามอบให้กับพระเนรที่อยู่ที่วัดโมลีโลกยารามแห่งนี้กันทุกเดือนนะครับเดือนละ500 600ทุนกันนะครับตะเบนพี่อู๋อะไรพี่อู๋เรียกครับน่าจะให้ถ่ายรูปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับจะบอกว่าปัจจัยทั้งหมดที่อยู่ในยอดจำนวนของทางเพจอิจันของเรานะครับก็มาจากสังคมอิจันทุกคนนะครับที่ร่วมกันทำบุญเข้ามานะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ร่วมมาทำบุญเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถึงมือของพระเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างนี้กันทุกเดือนนะครับเหมือนที่ดร.อุทิศเสรีวันนะครับท่านทำมา11ปี127ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่127นะครับเราก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับใจให้เป็นกลางเช่นเดียวกันพิจารณาว่ามันก็เป็นธรรมที่คู่กับโลกแต่การที่เราจะพิจารณาการที่เราจะฝึกฝนให้เราต้องรักษากายวาจาใจของเราให้ดีนี่นะครับผมให้ดูแถวของเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากๆเลยก็วันนี้มีพระเนี่ยทั้งหมดที่เข้ามาเรียนบาลีเนี่ยที่วัดแห่งนี้700กว่ารูปนะครับปีที่แล้ว500กว่าปีนี้ขึ้นมาเป็น700กว่าเพราะว่าปีการศึกษาที่แล้วนะครับปี2566นะครับวัดมูลนิธิโลกยารามเป็นวัดที่มีพระสงฆ์สอบผ่านบาลีศึกษาไม่ว่าจะเป็นประโยคประเรียนธรรมประโยคที่1ถึง3ประโยคที่4ประโยคที่5ประโยคที่6ประโยคที่7ประโยคที่8ประโยคที่9เนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับในประการหนึ่งก็คือพี่น้องของพราหมณ์มาลทวาชะนี่ก็มาบวชนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เข้ามาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณสังคมอิจันทุกคนนะครับที่ได้ร่วมทุนตรงนี้กันเข้ามาร่วมบุญตรงนี้กันเข้ามานะครับเพื่อให้สามเณรแล้วก็พระภิกษุที่เรียนภาษาบาลีกันเนี่ยได้มีทุนในการใช้ชีวิตในการไปเรียนไปสอบกันนะครับถ้ามีความสามารถต้องบอกลูกเพจอย่างนึงครับว่าวัดโมลีโลกยารามแห่งนี้ไม่มีกิจนิมนต์นะครับมีน้อยมากมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีโบสถ์ไม่มีเมนไม่มีกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับก็เลยถามพระโคดมว่าบุคคลฆ่าอะไรสิจึงจะอยู่สบายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโกธังคตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธถึงจะเป็นสุขถึงจะอยู่สบายฆ่าสัตว์มันได้โทษแต่ฆ่าความโกรธแล้วมันได้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดโมลีโลกยารามนะครับมีหลายคนที่สอบถามกันมาในแชทสดตอนนี้นะครับก็นะครับวัดโมลีโลกยารามนะครับอาจจะขึ้นไลฟ์หลายรอบหน่อยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับว่าแบตโทรศัพท์หมดเกลี้ยงนะครับไป1เครื่องแล้วก็ดึงเครื่องที่2มาใช้ก็
จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับต้องวิ่งหา power bank มาเสียบเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วติด power bank มาแล้วนะครับแต่เสียงก็จะเบาหน่อยไม่เป็นไรก็ได้เห็นบรรยากาศได้เห็นภาพความอิ่มบุญกันตรงนี้ของทุกๆคนนะครับค่าความโกรธแล้วมันจะอยู่สบายได้อยู่แล้วค่ามันได้โทษแต่ค่าความโกรธแล้วมันได้บุญพุทธเจ้าก็สอนพราหมณ์ก็เริ่มใส่ที่จริงแกก็ไปด่าเยอะแหละแกก็ไปด่าพุทธเจ้าครับพี่ว่าของอัศจรรย์พุทธเจ้าก็เลยอุปมาอันเรียนไปยงสามที่ผ่านมาแล้วอยู่ในภาคแปดภาคแปดพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำด้วยอุปมาก็คือการให้ของกินของเคี้ยวสำหรับแขกทุนนิตยภัทรนี้นะครับก็จะมอบเงินทุน500บาทนะครับให้กับพระสงฆ์และสามเณรทุกรูปรูปละ500บาทอย่างที่บอกไปนะครับก็เนี่ยเราก็จะใส่ซองกันทุนใส่ซองกันแล้วก็เอาซองเหล่านี้มอบไปพระเณรทุกรูปเรียกว่าถึงมือเลยนะครับไม่มีการตกหล่นแน่นอนนะครับที่บ้านท่านยังมีแขกมาแล้วก็ทยอยกันทำบุญนะครับขอให้ลูกเพจทุกคนร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมกันทำบุญเกี่ยวกับช่วยให้พระเนเนี่ยได้มีเงินทุนนะครับหรือว่าสมทบทุนกับกองทุนนิติยภัทรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่ร้านเพจอาจารย์หรือว่าจะทำบุญตรงไปได้นะครับที่กองทุนวิทยาพัฒน์ของดร.อุทิศเสด็จวันนะครับพระเจ้าบอกว่าก็นี่ไงถ้าด่ามาเราไม่รับก็กลับไปคืนแก่ท่านครอบครองความโกรธด้วยเดชแห่งศีลในนั้นที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าทานกำจัดคนทินศีลกำจัดโกธาก็คือความโกรธเนี่ยพระองค์ทรงยกความโกรธด้วยเดชแห่งศีลจะไปก่อนเลยเฮ้ยเราต่อพิจารณ์เห็นไหมเวลาแอบพิจารณ์เราเรียกพระราชาคณะใช้คำว่าพระเดชพระคุณอย่างเช่นพระเดชพระคุณพระเนี่ยพี่ชิโรดมสองเปล่าท่านก็การุณสองเปล่าอ่ะก็เป็นต่างสองจริงใครพาลูกเมียไปศึกษาเราเนี่ยคุณไทยพูดมาก็ต้องยอมพี่เนาะรอพิจารณ์ก่อนพระเดชก็การุณพระคุณก็เมตตาให้ลูกพาลูกเมียไปศึกษาเราเรียนจนได้เป็นมหาวิทยาลัยจบไม่ได้กดเป็นศาสนทายาทกระเบงถ้าสร้างพระสร้างวัตถุมงคลที่สร้างได้อยู่รอพี่ตาลรอละมีทุนก็สร้างได้แต่สร้างศาสนทายาทนี่สร้างยากจะสร้างพระสร้างเณรแต่ละรูปสร้างยากโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย700กว่ารูปนะครับก็จะใช้เวลาในการมารับคุณเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกกองทุนนิติภัทรที่พวกเรามามอบกันเนี่ยเรามอบกันแบบตัวๆนะครับเราวางให้เราถวายให้ท่านให้พระให้เนี่ยท่านรับด้วยมือตัวเองเลยนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่านจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ของกองทุนนิติภัทรนี้นะครับที่ทุกวันก็เรียกว่าทุกเดือนก็จะมีการแบบมอบทุนกันอย่างนี้แบบตลอดนะครับในนั้นสำนักเรียนวัดโดลีโลกยาลาถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าน้ำใจของพระเดชพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ในน้ำใจของพระเดชพระคุณนั้นยิ่งใหญ่มากพระเดชจะมาจากที่ไหนก็รับบนเวลาลูกมาแล้วอาจจะขยันน้อยก็คือขี้เกียจเรียนพระเดชพระคุณท่านก็ยังเมตตาให้ปรับปรุงตัวเวลาไปที่อื่นโยมท่านเถระที่อื่นท่านก็จะถามจะอยู่กัน600 700รูปนี่อยู่กันยังไงอยู่กันยังไงวัดเล็กๆวัดเล็กๆนี่ห้องหนึ่งๆก็อยู่กันหลายรูปไม่อยู่กันเลยก็อยู่กันได้ถึงแม้อาจจะแคบหน่อยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถวายเสร็จนะครับขอให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตรงนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนกับกองทุนนิติยภัทรนะครับก็ติดต่อเข้าไปที่เพจที่เดี๋ยวติดตามที่หน้าเพจอาจารย์เราได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่
เพจของดร.อุทิศสิริวัลหรือว่าเพจของวัดโพธิโลกยารามก็ได้นะครับตามสมควรถือว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นนะครับที่กล่าวไปก็คงจะไม่เกินความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นปฏิปทาเป็นปณิธานที่พระเดชพระคุณท่านสืบปณิธานของหลวงพ่อพระพรหมกวีก็คือจะพลิกฟื้นต่อยอดสืบสานปณิธานของพระอุปัชฌาย์ที่ได้ฝากฝังสำนักเรียนเอาไว้พระเดชพระคุณท่านก็มาต่อยอดจนทุกวันนี้สำนักเรียนของเราก็มีพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยมากไม่อยู่อาศัยมากผลสำเร็จทางการศึกษาก็มีมากแต่เวลาพระเดชพระคุณท่านพูดท่านจะบอกว่าไม่ใช่ผลงานของท่านเป็นผลงานของครูบาอาจารย์ที่ได้เสียสละส่วนหนึ่งของพระภิกษุสามเณรที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มาถวายการอุปถัมภ์ถวายการอุปถัมภ์ถวายการบำรุงก็ถือว่าทุกท่านก็ทำหน้าที่ของอุบาสกชั้นแนวหน้าของอุบาสิกาชั้นนำในการถวายจตุปัจจัยเทธรรมต่างๆที่สมควรแก่สำนักสาลูกเบื้องต้นก็ปรารภไปแล้วว่าปัจจัยในส่วนนี้นำไปใช้อะไรอันนี้มีความจริงอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังโยมอย่างสามเณรที่คณะก็บอกว่าเฮ้ยค่าไฟจะมาแล้วนี่ต้องรออาจารย์โดยที่หมายถึงจะมีค่าไฟคุณไปก่อนเลยอันนี้เป็นความจริงเป็นความจริงเพราะว่าคุณไว้เอาไหมที่ผมก็ไม่ได้มีกิจนิมนต์อย่างอื่นอ๋อครับพี่อันนี้ก็พูดในฐานะว่าเหมือนกับเป็นคนกันเองโยมก็มาเจอกันถึงแม้ผู้พูดอาจจะไม่ค่อยรู้จักโยมแต่ก็ถือว่าก็พูดในฐานะที่โยมก็มาวัดเป็นประจำมันสู้ไม่ได้นะพี่ส่วนนี้แม่เด็กก็นำไปเสียค่าน้ำค่าไฟคนไหนใช้มากก็เสียมากบางลูกไม่พอก็ไปหยิบยืมเพื่อนดีแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็ถ้าเด็กบางคนนั่นก็หามาสำรองจ่ายให้ได้ขึ้นถึงนี้อย่างเดียวหลายๆลูกก็อาจจะไม่รู้จักหน้าตาครับยิ่งช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงนี้ผู้พูดกลับมาจากต่างจังหวัดเจ็บๆจะให้ผมนอนกลับมาโดยดำๆหน่อยหรือพระเนรใหม่ก็ถามว่าเอ้าพี่ห้องสีที่ใหญ่แล้วก็อาจจะไม่รู้จักครับเราก็บอกว่าผมขึ้นมาใหม่ผมไม่ได้ยินได้ครับขอบคุณครับไม่ได้ยินหนังสือเราก็พูดความจริงเนี่ยเราไม่ได้ยินเราสอนมาเรียนที่เหลือก็คงจะรู้จักกันเพราะนี่ใกล้แล้วนี่เพราะว่าเห็นชุดขาวไม่ชีมาแต่โยมถวายเท่ากันหมดนะครับจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพระเนรไหนก็ถวายเท่ากันหมดเลยนี่หมดนะอาจารย์บุญชูมาช้าก็นี่หมดต่อแถวหลังนะครับวันนี้ไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ก็เป็นพระมหาเถระอยู่หน้านะครับมาช้าก็คู่กันครับต่อไปคู่กันครับครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราได้เห็นในภาพตอนนี้นะครับแบงค์พันก็นิมนต์จับคู่นะใกล้แล้วเหลือนิดเดียวอ่ะเราก็จะขออนุญาตจบไลฟ์มีเท่านี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยพระเนรก็จะหมดแล้วนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราอยู่ดูภาพนี้กันพร้อมๆกันจนพระเนรจะหมดนะครับก็ขอขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เข้ามาติดตามกันตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่างนั้นขออนุโมทนาบุญตรงนี้กันด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมพิจารณ์หรือว่าสายบุญของทางพี่ทันพี่เหมียวหรือว่าทางดร.อุทิศสิริวัลนะครับทุกคนเลยที่เข้ามาร่วมกันทำบุญแล้วก็ที่เข้ามาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ